remember when we were young, you were always with your friends. Wanted to grab your hand. สวัสดีครับชื่อกรนะครับสวัสดีค่ะชื่อส้มค่ะI knew that it was time to tell you how I feel. จำได้ไหมว่าเราเจอกันครั้งแรกยังไงเราเรียนโรงเรียนเดียวกันมีวันหนึ่งเธอมาแฮปปี้บิร์ธเดย์เราตอนนั้นแค่ไปเมนใน Facebook ค่ะว่าแฮปปี้บิร์ธเดย์เหมือนตอนช่วงนั้นมันก็จะเป็นยุคที่แฮปปี้บิร์ธเดย์กันหน้าวอลหลายๆคนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วรู้สึกว่าน้องคนนี้น่าคุ้นคุ้นจังก็เลยนึกถึงอดีตเราเคยเป็นเพื่อนเล่นกันตอนเด็กๆก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เรากลับมาคุยกันอีกครั้งครับที่หนักมากเลิกดึกมากที่1ที่3อะไรเงี้ยเขาก็จะมารับเรากลับบ้านตลอดเพราะว่าเขาเป็นห่วงนอนครับแต่ว่าปกติเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วแต่เป็นห่วงเขาไม่อยากให้เขากับแท็กซี่คนเดียวอะไรเงี้ยครับถึงแม้เขาจะเหนื่อยแค่ไหนเขาก็ยังมาหาเราเสมอนะเขาก็คือเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเราตลอดคอยดูแลคอยเทคแคร์เราเสมอคอยอยู่เคียงข้างกันในวันที่เราสุขแล้วก็ทุกข์ก็อยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดครับจริงๆแล้วอ่ะผมมาแพลนไว้ว่าจะขอแต่งงานในปีที่9ครับแต่ด้วยความที่ว่าอายุแล้วก็อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่พร้อมก็เลยถึงจุดหนึ่งที่แบบใกล้30อะไรเงี้ยก็คิดว่าเหมาะสมแล้วที่จะเริ่มต้นมีครอบครัวครับก็เลยขอเขาแต่งงานไม่ได้มีเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าผมเป็นคนที่เซอร์ไพรส์ไม่ค่อยเก่งแต่ว่าก็ขอเขาแล้วก็บอกความในใจอะไรเงี้ยครับว่าอยากจะดูแลนะดูแลจนแก่ไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับวันที่เขาขอแต่งงานก็รู้สึกดีใจค่ะก็คิดว่ามันคงถึงวันนี้แล้วเนาะที่เราผ่านกันมาถึงวันที่เราได้แต่งงานกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะความที่มีสถานะที่เปลี่ยนไปก็ในบางเรื่องก็อาจจะพูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็ดูแลเอาใจใส่มากกว่าเดิมครับอยากให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเสมอต้นเสมอไปแล้วก็ดูแลกันไปมีอะไรโกรธกันก็อภัยให้กัน